بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สลามครับอาจารย์เหนืออื่นใดวันนี้มันบ้านมากนะครับสไตล์เราอยู่แล้วเนาะเหนืออื่นใดเลยนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานขอบคุณร้านค้าผมไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรครับแต่ว่าหะดีษของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่ามีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาถามท่านนบีครับมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยุลอิสลามีอัฟฎอลุอะไรในอิสลามที่ประเสริฐที่สุดกอลานบีบอกว่าตุตอิมุตตออามตุตอิมุตตออามก็คือว่าการเลี้ยงอาหารในบทบัญญัติของอิสลามถ้าเรียงตั้งแต่1ยอดลงมาต่ำเลยพี่น้องลองดูนะว่าทำไมนบีไม่พูดเรื่องอื่นว่าอิสลามที่ดีที่สุดคืออะไรนบีกลับเลือกคำว่าตุตอิมุตตออามเลี้ยงอาหารมุทิรพันธ์ถ้ารอมฎอนปีนี้ปลายเดือนเมษาคร่าวๆนะครับประมาณนะอันนี้พี่น้องอย่าเอาเป็นหลักนะครับประมาณ24เมษาเข้าวันที่1รอมฎอนมุทิรพันธ์จะครบกำหนด3ปีเต็มวันที่1รอมฎอนเมื่อ3ปีที่แล้วเสาเข็มของอาคารหลังนี้เนี่ยถูกลงพื้นดินแห่งนี้ซึ่งเป็นหญ้ารกรุงรังนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยทางสายตาแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ของพี่น้องทุกคนพี่น้องเดินเข้ามาในงานแล้วก็มาเลือกกินอาหารตามชอบใจเป็นงานที่ผมก็มองดูว่างานอื่นเขาก็ทำกันเนาะแต่เราไม่รู้สึกว่าพี่น้องมาเลือกตักกินแล้วก็มานั่งตักแล้วก็มานั่งกินมากันเป็นครอบครัวตรงภูมิข้างหน้าเนี่ยทีมงานถามว่าต้องแยกชายหญิงไหมผมก็บอกว่าเขามาเป็นครอบครัวทั้งมีผู้หญิงผู้ชายเด็กก็นั่งเป็นกลุ่มอันเนี้ยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับนี่คือบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆพี่น้องบอกว่าพี่น้องท่านหนึ่งที่เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของอาหารนะครับมาบอกผมบอกอาจารย์รักษาแบบนี้ไว้อาจารย์มุตฟาสลามผมก่อนกับถามบอกว่าอาจารย์รักษาแบบนี้ไว้เนาะเราส่วนใหญ่เราอาจจะนั่งฟังบรรยายในห้องแอร์เนาะแต่วันนี้เรามาอยู่กับจกยุงอาจจะมีอะไรไม่รู้ในใต้ดินมากัดไม่น่าจะมีเนาะอัลลอฮ์นะครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับปลายปีเราเจอกันพี่น้องสนับสนุนเรามาโดยตลอดวันนี้เราขอขอบคุณบ้างแล้วใครขอบคุณชาวบ้านขอบคุณชาวบ้านนึกภาพออกใช่ไหมครับชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยนี่ไอติมใช่ไหมหมดไปแล้วใช่หรือว่ายังหมดแล้วนะฮะละลายหมดนี่เขาถีงเลยนะขอโทษไม่ได้หยอกไม่ได้นะทุกคนมาเนี่ยน้ำส้ม500ขวดแถมอะไรนะสวรสอีก70 80ขวดหมดนี่พี่น้องมีบรรยากาศยังไงบ้างไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแต่ของหมดดีใจทำดีละใช่ไหมณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมอยากให้พี่น้องนะครับในปีหน้านะครับนะฮะในปีหน้าอินชาอัลลอฮฺเราตั้งใจว่าทำอย่างนี้ทุกปีเพราะชาวบ้านมาเลี้ยงชาวบ้านเราไม่เคยมีระดับข้างบนนะระดับอะไรคนเศรษฐีมาเลี้ยงเรานะครับเราคนชาวบ้านมาเลี้ยงชาวบ้านด้วยกันพี่น้องรู้ไหมว่าอาคาร2อาคารเนี่ยอาคารเรียนมุศอลลาข้างบนมีห้องออกอากาศอาคารที่พักคนเดินทางพี่น้องทราบไหมครับว่าเราไม่ได้สตางค์จากมุสลิมต่างประเทศแม้เพียงลียันเดียวหรือดอลลาร์เดียวนะครับนี่จากพี่น้องคนบ้านๆที่ช่วยบริจาคตั้งแต่ต่ำสุด1บาทจนมากสุด1ล้านบาทนี่คือความยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เป็นความสุขของคนทุกคนที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เราฮิจเราะห์ออกมาจากความเป็นเมืองเนาะแล้วมาอยู่ตรงนี้ก็อยากให้ได้บรรยากาศความเป็นบ้านๆนะครับก็พี่น้องช่วยกันสนับสนุนเนาะแล้วก็ส่วนพี่น้องจะร่วมบริจาคผมเชื่อว่าพี่น้องบริจาค ก่อนที่จะมานี่โดยซ้ำถูกปะโอนตังมาฟังเราผมอยากแค่ดูเรตติ้งว่าเราพูดไปกับคุณมุตฟาเนี่ยพูดไปในทางกล้องเนี่ยพี่น้องฟังจริงไหมหรือว่าแบบว่าเปิดทิ้งไว้นะแบบใครนะบางที่เหรอฮะบางที่เปิดทิ้งไว้เฉยๆนะแบบเปิดทิ้งไว้เฉยไม่ดูไม่ดูนะ มักรีม อะไรประมาณนี้อันนี้เราก็แซวกันเล่นก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราขึ้นอยู่ที่จอเนี่ยมันก็ปรากฏแบบนี้นะครับก็วันนี้เป็นความอบอุ่นจริงๆนะครับอ่ะก็พี่น้องคุยกันนะถามตอบมีอะไรอยากพูดคุยกันได้นะครับได้ครับอ่ะก็นะฮะก็ครบแล้วนะอ่ะป่ะเดี๋ยวจักลากันเลยถ้าพูดไม่ใช่ยังอ่ะพี่น้องฮะก็ผมบอกก่อนว่าอันนี้นี่ชุดใหญ่เลยปิดงานมีทั้งหมด5ชุดครับนะฮะเพราะว่าถ้าเกินจากนี้เนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะแล้วพานก็อย่างที่บอกนะวันนี้เราขอบคุณจริงๆครับนะครับแล้วก็ถามว่าเราสตุ้งสตังเยอะไหมไม่เยอะหรอกฮะแต่เราก็อยากจะให้บ้างนะครับให้เหมือนกับพี่น้องช่วยเหลือเรานะอ่ะก็เช่นเคยนะรายการคืออย่างนี้อ่ะจานตาก่อนมีผมเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่ามัสยิดเนี่ยมีเงินเยอะเก็บไว้ทำงานเยอะเพื่ออะไรในเมื่อพี่น้องบริจาคมาเพื่อให้ทำประโยชน์กับสังคมอิหม่ามภูมิใจไหมถ้ามัสยิดเรามีในธนาคาร50ล้านเราต้องไม่ภูมิใจนะเพราะ50ล้านเนี่ยพี่น้องบริจาคมาแล้วมันไม่ไปเป็นปันผลอะไรเลยวันนี้เชื่อไหมครับพี่น้องข้างบนเนี่ยกี้มีพี่น้องต่างชาติมา2ห้องดูสิครับเราไม่ได้เก็บสตางค์ก็แล้วจะบริจาคก็ยืนหยัดมาอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ยืนอยู่มาอย่างยาวนานเราก็ประชุมกันว่าจะเก็บดีไหมอ่ะก็เราก็ประกาศไปแล้วว่าไม่เก็บอ่ะไม่เก็บก็ไม่เก็บนะครับมีค่าน้ำค่าไฟไม่เป็นไรพี่น้องคงไม่ทิ้งเราแต่ไม่เป็นไรครับเรามีกล้องวงจรปิดขาลงแล้วก็จะดูหน้าแบบนี้นะมาอย่างดีนะมาอย่างหล่อมาอย่างหล่อเลยแหมมันลื่นล้มไม่ได้นะไม่มีจริงๆนะครับก็ทั้งหมดก็สบินจริงๆนะครับแล้วคือการที่เราอยู่มาได้พี่น้องคิดดูว่าจากเราแผ่นดินเปล่าๆไม่มีอะไรเลยแล้ววันนี้มันมีมาแล้วนับประสาอะไรกับการที่มีอยู่แล้วเราจะพัฒนาหรือว่าเดินไปไม่ได้ในเมื่อก่อนหน้านี้มันไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งเก้าอี้หนึ่งตัวเราก็ไม่มีนี่คือสิ่งที่ต้องชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานของเรานะครับนะครับกรรมการมูลนิธิทีมงานทุกคนเสียสละนะครับมาเนี่ยมาให้มาเนี่ยมาเสียสละเนี่ยมาให้บางคนหลายคนยังไม่ได้อาบน้ำนะครับแต่เราก็เปิดห้องให้ข้างบนก็ขึ้นไปอาบน้ำกันขึ้นไปพักผ่อนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปรักษาความเป็นยามะสังคมแบบนี้นะครับสังคมเล็กๆแต่ว่ารักใคร่กลมเกลียวกันมันดีกว่าสังคมใหญ่ๆที่มีแต่การความเกลียดชังซึ่งกันและกันนะครับผมอ่ะคำถามมาได้เลยนะฮะพี่น้องก็ทางบ้านถามซึ่งหน้าเลยนะฮะแล้วก็ตอบซึ่งหน้าครับนะครับจริงๆก็มีบางแก๊สก็เติมเต็มมาด้วยนะอยู่หมู่กอก็ยังบริจาคมาตลอดนะฮัมบิลละถามได้เลยนะฮะอะไรนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะพรุ่งนี้เป็นรายการหลังเที่ยงคืนอาทิตย์ช่วงดึกเข้าเช้าวันจันทร์นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะฮะอาจารย์จะตอบปัญหาแหมอัศรียิ้มอัศรียิ้มกิ่มเลยยังไม่แต่งงานด้วยใช่มั้ยยังไม่แต่งงานแต่จ้องนะรายการอื่นไม่ค่อยสนใจนะหลังเที่ยงคืนมาชอบเป็นรายการที่เหมาะกับสามีภรรยาครับเป็นเรื่องที่ละเอียดแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็เราจะมีพี่น้องมุสลิมะเนี่ยคอยรับคำถามของมุสลิมะต่างหากด้วยครับฉะนั้นแล้วก็พี่น้องไม่ต้องกังวลว่าบางทีเราอยากถามเนี่ยเราเขินอายนะฮะมีพี่น้องมุสลิมะรับสายอยู่ก็อะไรล่ะเราให้อิสลามเนี่ยในทุกแง่มุมนะทุกแง่มุมนะครับเอาแบบฮาร์ดคอร์ที่อาจารย์บับลี่ก็ว่าไปแล้วนะปังปังปังจบวัสลามแบบฮาร์ดคอร์ครับนะครับเราต้องมีหลายแกงยังมีหลายรสชาติเลยนะครับนะฮะอ่ะมียกมือครับเชิญครับอันนี้ยกมือยังไงแบบขอฝนถามอ๋อขอฝนตลอดชีวิตขอฝนอ่ะเชิญฮะฮัจญะครับ
อ๋อนึกว่าเรียกนี่ฮัทยานะที่ใส่แว่นนี่เขายังเด็กอยู่นะฮะเอายังไงตกลงถามไหมอ่ะเชิญฮะขอน้ำเย็นสักขวดดีไหมครับโอ้ยใจร้ายอ่ะนั่งอยู่สองคนขอขวดเดียวก็สองแก้วไงน้ำแข็งสองแก้วเอาขออีกที่นึงนะหนูนะอ้าวว้าวครับยังไงนะครับโอ้โหคำถามดีครับโอ้คำถามดีนะนี่ตรงคอนเซ็ปต์ของรับพานเลยอ่ะผมให้อาจารย์ครึ่งชั่วโมงในการตอบคำถามนี้แล้วกัน พี่น้องทางบ้านฟังดีๆนะฮะคำถามแรกมานะคำถามดีด้วยว่าอยากทราบว่าการรักกันเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยทำไงใช่ไหมฮะถามว่าต้องทำยังไงครับมีหะดีษบทหนึ่งก่อนหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดจะยังไม่ศรัทธาคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์อิลลายุมินูนเว้นแต่จะเป็นผู้ศรัทธาจะได้เข้าสวรรค์คนหนึ่งคนใดจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าตะฮาบูนพวกท่านจะรักกันเสียก่อนมาละแล้วนบีก็ถามว่าอย่างไรที่ท่านทำให้พวกท่านรักกันนบีก็บอกว่าให้พวกท่านทำไมฮะยูซัลลิมูนซัลลิมไบนาฮุมให้พวกท่านทั้งหลายให้สลามซึ่งกันและกันเริ่มต้นในความรักในหมู่พี่น้องมุสลิมเริ่มต้นในการให้สลามสันติขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านเป็นการทักทายพี่น้องฟังให้ดีนะครับเป็นการทักทายประชาชาติเดียวบนโลกดุนยานี้ที่เริ่มต้นในการขอพรให้สวัสดีสบายดีปกติฝรั่งก็สบายดีปกติแต่ของเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาให้แก่ท่านนั้นมุสลิมเนี่ยเริ่มต้นให้สลามนบีบอกนี่คือสิ่งซึ่งเริ่มต้นตรงการมีความรักซึ่งกันและกันแล้วนบีบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะเรียกไอนาตุฮาบูนบรรดาคนที่รักกันอยู่ตรงไหนพี่น้องนี่คือคนที่มีเกียรติที่สุดในวันกิยามะห์อัลลอฮ์เรียกบุคคลที่ตะฮาบูนคนที่รักกันบนโลกดุนยาเนี่ยอยู่ไหนแล้วคนที่รักกันในบนโลกดุนยานบีบอกอีกหะดีษนึงบอกว่าเขาจะได้มินบัรมินันนูรเขาจะได้มินบัตสถานที่ไว้เทศนาเนี่ยที่เราเรียกมินบัตเนี่ยสถานที่ยืนเทศนาเนี่ยจะเป็นรัศมีมอบให้กับคนที่ตะฮาบูนลิลละรักกันเพื่ออัลลอฮ์ฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะรักกันคือหนึ่งเราต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์ก่อนอย่างอื่นผมมายืมสตังมุตฟามุตฟาบอกไม่ให้ผมก็เลยเกลียดมุตฟาเนื่องจากมุตฟาไม่ให้ยืมเงินมาทำธุรกิจขอให้มุตฟามาร่วมหุ้นกับผมมุตฟาบอกไม่ทำผมโกรธมุตฟาอันเนื่องจากไม่ทำธุรกิจร่วมกันร่วมกันแสดงกันเราไม่ได้รักเขาเพื่ออัลลอฮ์มุตฟาเนี่ยแหมเห็นทุกครั้งเจอวะเราะห์นะอ่านกุรอานเขาดีนะเขาดีนะฮะนะครับแต่ใต้เกะเนี่ยเป็นหนังสืออะไรก็ไม่รู้นะเห็นมุตฟาไปมัสยิดบอกเฮ้ยคนนี้นี่เขาทุ่มเทกับศาสนาเขาช่วยเหลือคนอื่นนู่นนั่นนี่นั่นเรารักเขาเพราะเขารักอัลลอฮ์แต่เราไม่รักเขาเพื่อผลประโยชน์บนโลกดุนยาฉะนั้นถ้าจะสร้างความรักในหมู่พวกเราต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์ก่อนเมื่อรักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนิสัยไม่ดีของเขาเราจะได้มองข้ามนบีบอกว่ารักใครก็ตามอย่ารักหมดใจเผื่อใจไว้เกลียดบ้างเกลียดใครก็ตามอย่าเกลียดหมดใจเผื่อใจไว้รักบ้างผมชอบหะดีษส่วนนี้มากๆเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับแล้วผมคิดดูนะฮะวันนี้เรารักกับมุตฟาวันหนึ่งมุตฟาเนี่ยทำให้เราเสียใจเราก็จะไม่เสียใจเยอะเพราะนบีสั่งว่าเผื่อใจต้องเผื่อใจนะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ให้ต่างกันแยกกันจากกันด้วยบิลมะอรูฟด้วยดีแสดงว่าคนสองคนอาจจะอยู่กันกี่ปีก็ตามแต่วันหนึ่งมันอยู่กันไม่ได้อัลลอฮ์ยังบอกเลยว่าไม่เป็นไรให้แยกกันแหละบิลมะอรูฟแยกกันด้วยดีแสดงว่าเขาแยกกันก็เพื่ออัลลอฮ์ในเมื่ออยู่กันไม่ได้บางอย่างเราอาจจะรักเขาแต่ไม่ได้ครอบครอง
ดวงจันทร์อยู่ใช่ไหมหยิบมาได้ไหมบางอย่างก็ครอบครองไม่ได้ชมเฉยๆฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่เราเคยพอใจเขาไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งต้องดีใจนะเพราะบางอย่างเราไม่ต้องครองก็ได้สมมตินะเฉยชมเฉยๆซื้อแหวนไม่ต้องซื้อดูแหวนมุดเฉยสวยเนาะไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีแล้วนะผมชอบอุมัดอิบนุคอตอบนะครับอุมัดอิบนุคอตอบเนี่ยมีชายคนหนึ่งประกาศเลยว่าในกอดีอย่างนั้นในกอดีอย่างนี้อันนี้เป็นการตอบที่เหมือนบรรยายเนาะเดี๋ยวมีคำถามต่อใช่ไหมครับเอาอันนี้กันละกันเดี๋ยวได้จบตับนี้ไปได้นะฮะไปต่อนะฮะนิดเดียวยังไม่จบสิชายคนนี้ก็บอกว่าคนนั้นสรรเสริญคนนั้นดีคนนั้นดีอย่างนี้อุมัดบอกว่าเคยทำธุรกิจร่วมกับเขาไหมชายคนนี้บอกโอ้ไม่เคยครับเคยเดินทางร่วมกับเขาไหมอ๋อไม่เคยครับเคยตอนเช้าไปหาเขาเย็นไปหาเขาอยู่กับเขาไหมไม่เคยครับงั้นอย่าไปบอกใครว่าใครจะเป็นเพื่อนซีกับท่านโดยที่ท่านยังไม่ทำหนึ่งในสามเอาใครอยากจะบอกว่าจะเป็นเพื่อนซีนะเดินทางไปด้วยกันเอ้ยเดี๋ยวเรานั่งรถไฟไปด้วยกันไปเชียงใหม่รู้เลยว่านิสัยเป็นยังไงนิสัยเห็นแก่ตัวนิสัยใจแคบนิสัยใจกว้างนิสัยรักเพื่อนนิสัยช่วยมันจะออกมาตอนเดินทางด้วยกันหรือตอนทำธุรกิจร่วมกันพอทำธุรกิจร่วมกันก็เอาเปรียบคดโกงช่อโฉนอ่ะรู้เลยนะครับฉะนั้นเวลาเราจะรักใครก็ตามเราจะบอกว่าเรารักเขาเนี่ยต้องอยู่อย่างน้อยที่สุดเดินทางร่วมกันอย่างน้อยที่สุดทำธุรกิจร่วมกันนะแต่ว่าน้องก็ถามอย่างที่ว่านะครับรายละเอียดเยอะมากในการที่จะทำให้สังคมเรามีความรักกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตอบได้อย่างชัดเจนซึ่งนบีบอกเอาไว้ก็คือว่าเราต้องรักพี่น้องของเราด้วยกับเพื่ออัลเลาะห์ก่อนแล้วทุกอย่างมันจะดีๆจะตามมานะอินชาอัลเลาะห์คำถามต่อไปนะฮัจญะฮัจญะก่อนฮะทำดีเหมือนกันฮะ oh. ถ้าหากว่ามีคนมาขอซะดะกอฮ์ครับอาจารย์แล้วก็เขาซะดะกอฮ์นี่เป็นยังไงฮะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นกล่องอาจารย์มามุมไหนก็ปูเสือนั่งฟังสบายๆอ่ะก็ซะดะกอฮ์นะฮะมีคนมาขอซะดะกอฮ์นะฮะทีนี้เนี่ยแล้วเราเห็นว่ามือเท้าเขาเนี่ยยังดีอยู่นะครับเราควรจะให้เขาไหมหรือว่าจะพูดกับเขายังไงดียกฮะดีษก่อนครับมีมุสิมะนางหนึ่งนะครับจูงลูกสาวมาสองคนมาขอซะดะกอฮ์ท่านหญิงไอชาอันนี้แน่นอนนะครับผู้หญิงคนนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ลูกก็ไม่พิการท่านหญิงไอชาก็เข้าไปในบ้านก็ไปหยิบอินทผาลัมไปค้นมาแล้วนะในบ้านมีอินทผาลัมอยู่แค่เม็ดเดียวก็เลยมอบให้กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยหักอินทผาลัมเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็ให้ลูกสาวแต่ละคนขณะที่ให้ไปเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะอะไรเลยก็ลูกสาวก็ร้องเพื่อจะขออีกเพราะหิวแต่ว่าอินทผาลัมไม่มีให้แล้วฉะนั้นการขอซะดะกอฮ์บางครั้งไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องพิการเขาอาจจะแย่จริงๆเนียดเราให้เขาจบนะครับระหว่างเรากับอัลลอฮ์ได้ผลบุญให้ซะดะกอฮ์ถ้าเขามาหลอกเราระหว่างเขากับอัลลอฮ์นั่นเขาจะได้รับผิดจากอัลลอฮ์เพราะนบีบอกว่าในวันกิยามะห์คนที่ชอบขอคนอื่นเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยใบหน้าจะมีแต่กระดูกไม่มีเนื้อหนังอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้ขอนบีบอกว่าให้เราเนี่ยออกไปในป่าไปเก็บฟืนเก็บไม้มามัดแล้วก็ไปแบกขายในตลาดยังดีกว่าการไปยืนขอซะดะกอฮ์ครับฉะนั้นเวลาเขามาเราเนี่ยร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราไม่ให้ได้ไหมได้ก็บอกเขาดีๆแต่ถ้าจะให้ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ถือว่าเราให้ซะดะกอฮ์ครับแต่ถ้าเขามาโกหกเราระหว่างเขากับอัลลอฮ์อีกต่างหากไม่เกี่ยวกับเราแต่ผลบุญเราได้ยังได้แล้วได้ก็มีพี่น้องเคยเล่าให้ฟังนะครับว่ามาขอซะดะกอฮ์เนี่ยเขาเรียกเข้าบ้านเลยนะเรียกมานั่งคุยเอาน้ำมาเลี้ยงบอกอยู่ไหนบังอะอยู่ไหนเขาก็บอกอยู่นั่นอยู่นี่แล้วไม่ทำมาหากินก็เงียบนะเขาก็เอาสตางค์ให้หลายพันอยู่แล้วบอกว่าบางลงเอาไปลงทุนดูดิเอาไปลงทุนนะผ
มว่าคนนี้ใจมูร้อมากๆนะครับซึ่งคนนี้อาจจะไม่ไปลงทุนก็ได้แต่เขาได้ทำยังทำแล้ววางเขากับลอได้ผลบุญในการสอดก็จบนะบ้านเขาอยู่ไหนครับขอสงวนเนี่ยเดี๋ยวมุดไปขายแหวนอีกไม่เพื่อก็เลยไม่อยากบอกนะเพื่อจะผ่านไปคำต่อมาอาจารย์ได้ครับบอกว่าผมนะฮะพี่น้องถามว่าอาจารย์ครับผมไม่ได้ละหมาดสุริยคาตเนี่ยจะเป็นไรไหมผมเส้นไหนอาจารย์ถามมาอาจารย์ติดไหมครับไม่ได้ละหมาดสุริยคาตเนี่ยละหมาดสุริยคาตฮุกกลมเป็นสุนัตสุนนะมูอักกะระและอย่าลืมนะครับว่าละหมาดสุริยคาตเนี่ยคือเราต้องเห็นเนี่ยเราเห็นสมมติว่าที่เชียงคนเชียงใหม่เห็นกรุงเทพไม่เห็นไม่เกี่ยวคนกรุงเทพเชียงใหม่อันนี้ต่างกับการดูเดือนนะนั้นคนกรุงเทพเห็นคือปรากฏอยู่ที่น่านฟ้าเมืองไทยกรุงเทพเนี่ยแหละแต่เราไม่ออกไปดูแต่รู้ว่ามีการเห็นละหมาดเป็นซุนนะห์มุอักกะดะนะครับแล้วละหมาดนี้เนี่ยเป็นละหมาดเฉพาะกิจเหมือนเวลาเราจะเข้าห้องน้ำเราอ่านดูอาเข้าห้องน้ำอันนี้ดูอาเฉพาะกิจเฉพาะเข้าห้องน้ำก่อนกินข้าวหลังกินข้าวเฉพาะกิจนั้นการละหมาดสุบิรุสุริยุสุริยคาตสุริยคาตจันทคาตเนี่ยผมจะไปสุริยุอะไรก็ไม่ทราบนะสุริยุปราคางนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุที่ต้องให้ละหมาดอันนี้คือสุนนะห์มุอักกะดะถ้าพลาดโอกาสละหมาดก็ไม่ต้องกอดอใช้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาเรียกเฉพาะกิจเหมือนกับว่าเวลาพี่น้องเข้ามัสยิดนบีก็สั่งให้ละหมาดตะฮีตุลมัสยิดเราก็ละหมาดเมื่อทุกครั้งที่เข้ามัสยิดก็ละหมาดแต่ตุนมัสยิดนั่นแหละครับมีเหตุผลขอโทษมีสาเหตุเนื่องจากเข้ามัสยิดครับโอเคเดี๋ยวรอนะฮะครับคำถามต่อไปนะฮะมีตรงนี้ไหมฮะยกมืออ่ะมีเอาที่นี่ก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาที่นี่ก่อนเชิญฮะพี่ครับคำถามนะอาจารย์ฮะเข้าหมากฮาลาลไหมฮะครับซื้อที่ไหนฮะมันมีเดี๋ยวนี้ห้างเขามีขายนะผมไม่รู้จักนะคืออะไรเกิดมาผมเจอแต่แบบโดนัทเลยจ้ะโดนัทเลยนะฮะขอให้บ้านไฟไหม้นะฮะดูนะข้าวหมากเนี่ยมันมีเวลาของมันทำถ้าในกรณีที่มีการระยะเวลาที่มันเป็นเรียกว่าข้าวหมากซึ่งกินแล้วไม่เมาอันนี้อย่างคาร้านกินแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้มันเลยวันของมันเนี่ยมันจะเป็นเหล้าเลยนะครับนะอันนี้ต้องระวังนะครับฉะนั้นต้องดูด้วยบางทีมันอาจจะหมดอายุแล้วเราไปซื้อมาไอการที่เลยวันหมดอายุนี่แหละมันจะเป็นเหล้าของทันทีเลยนะครับมันจะมีกลิ่นเหมือนเหล้าสมมุติกำหนดมัน7วันครับแล้วก็วันที่7เนี่ยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับมาวันที่8 9 10เขายังขายไม่ได้ขายได้วันที่12นั่นแหละโอกาสที่จะเมามีแล้วเราจะดูได้ถามว่าอ้าวบางหมักกี่วัน ไม่อย่างงี้1เข้าหมากเนี่ยมันจะมีเวลาของมันเฉพาะเลยนะครับถ้าหมดเวลาเนี่ยเขาจะทิ้งเลยมันจะเป็นเหล้ามันเหมือนหมักเหล้าเลยนะครับทีนี้ถ้าเราเกิดซื้อแบบนั้นมาเราชิมดูแล้วมันกลิ่นมันทำแม่งเหมือนกลิ่นมันเหมือนเหล้าขาวอะครับอย่างนี้เนี่ยทิ้งเลยนะครับอย่าไปฝืนกินนะครับนะครับเอาเชิญเลยฮะพี่อดุลพัฒน์เชิญเลยฮะพี่อดุลพัฒน์นี่ปีแล้วมันนอนตาผมยังอยู่นะฮะท่านชิมนี่ฮะแล้วก็ยังไงฮะในกรณีเด็กห้อยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าในกรณีที่อิหม่ามเสงค่อยใช่ไหมฮะเอาใหม่มุสลิมะอ่ะฮะมุสลิมะละหมาดต้องขยับปากหรือเปล่าโอเคครับมุสลิมะละหมาดต้องขยับปากหรือเปล่าครับเอางี้เอาใหม่ใจร่มๆก่อนนบีบอกว่าซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลีจงละหมาดเสมือนเห็นฉันละหมาดฉะนั้นนบีเราอ่านเสียงค่อยเนี่ยซอฮาบะบอกนบีเนี่ยเข่าของท่านนบีเนี่ยขยับแสดงว่านบีเนี่ยขยับปากเชคอัลบานีก็เลยบอกว่าด้วยกับหะดีษที่บอกว่าซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลีจงละหมาดเสมือนเห็นนบีแกก็เลยต้องฟัตวาอย่างนี้เลยนะครับว่าถ้าการละหมาดเสียงค่อยเนี่ยก็ให้ขยับปากอ่านในใจได้ไหมได้แต่ให้ขยับปากเพราะนบีขยับปากฉะนั้นนบีเนี่ยเวลานบีพูด
เช่นซ่อนลูจงละหมาดเหมือนฉันละหมาดฉะนั้นนบีเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็ต้องละหมาดเหมือนนบีฉะนั้นผู้หญิงต้องขยับปากเหมือนกันแต่ไม่ต้องออกเสียงไงก็ขยับปากนะเราก็อ่านทำอย่างเงี้ยขยับไปแต่ว่าไม่ต้องมีเสียงเสียงแผ่วเบาได้ไหมได้อย่างอยู่ที่บ้านเนี่ยแผ่วเบาก็ได้นะครับสำหรับมุสลิมที่ละหมาดคนเดียวที่บ้านนะครับครับผมครับอะไรนะฮะมุสลิมเสียงดังเนี่ยขอยเที่ยวหนึ่งยังไงนะมังกริมไอ้ผมมันเดี๋ยวก่อนเอาเอาเคลียร์ให้รู้เรื่องผมไปตอบตอนไหนเอาผมมันนะถือว่าตัวแอปนะตัวแอปฮาดิสตัวแอปนะผมว่าน่าจะอบูละเอไม่ใช่ผมโอเคครับมีอีกไหมฮะตรงนี้เชิญฮะมักการิมมักการิมอ๋อความรักต้องใกล้ๆหน่อยฮะทีนี้คำถามดีเหมือนกันนะตอนแรกตกใจก็เป็นความลับนะฮะใจสั่นเลยคนมังกรีมถามมาบอกว่าอันเนี้ยสมมุติว่าเนี่ยพอเวลาเราทำงานเก็บเงินเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะบอกว่าสามีภรรยาพ่อแม่เนี่ยก็จะมักจะบอกว่าเนี่ยเก็บเงินไว้นะฮะเผื่อเวลาตอนแก่จะได้เผื่อไม่สบายได้รักษาครับแล้วถึงเวลาพอเราแก่ไปจริงเนี่ยเราเอาเงินไปรักษาจริงอันนี้เป็นดูอาอยู่ที่เนี่ยหรืออะไรยังไงฮะอาจารย์และอิสลามเนี่ยควรมีแนวทางอย่างไรบ้างครับถูกต้องเดี๋ยวผมแยกประเด็นก่อนการที่เราวางแผนไว้อนาคตเนี่ยว่าเราเก็บสตังค์ส่วนหนึ่งไว้เป็นรักษาเนี่ยอันนี้เป็นแค่วางแผนเราสามารถวางแผนได้ไหมได้ครับได้ไม่เป็นไรเราถ้าเกิดว่าเราเกิดวันหนึ่งจะเกิดเข้าห้อง ICU ฉุกเฉินเนี่ยจะเอาสตังค์ที่ไหนแล้วก็วางแผนด้วยการเก็บตังค์ก้อนนี้ไว้ในธนาคารแล้วก็เนี่ยตั้งใจว่าไม่พยายามไม่เบิกออกมานะครับพยายามที่จะใช้แล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งที่จะรักษาการวางแผนอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตไม่มีปัญหาแต่ประการใดส่วนสิ่งที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเราพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เป็นดุอานะครับไม่ได้เป็นดุอานะครับเป็นการแนะนำเฉยๆถ้าเป็นดุอาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้เมื่อแนะนำเนี่ยเราเนี่ยเกิดใช้ในส่วนของรักษาจริงๆอันนั้นก็ไม่ได้หมายรวมว่าเป็นไปตามปากของปะมะเรานะครับอย่าไปเชื่ออะกีดะห์แบบนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดเชื่อแบบนี้ทุกอย่างเป็นตักเดชของอัลเลาะห์ทั้งหมดบางคนเนี่ยนะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไม่ต้องเข้าห้อง ICU เป็นคนจนๆเขาก็ขอดุอาอย่าอัลเลาะห์ขอให้ฉันมีลิซกีของฉันขอให้ฉันสุขภาพร่างกายแข็งแรงเขาก็ไม่ต้องไปเข้าห้อง ICU เขาต้องไปหาหมอเขาก็ไม่ต้องเสียตังค์ส่วนนี้ฉะนั้นการขอดุอาเนี่ยคือลิซกีเนี่ยพี่น้องอย่าคิดว่าจะเป็นสตังค์อย่างเดียวนะบางทีคนร่ำรวยเนี่ยครับเขาหมดไปกับการรักษาตัวเองไม่รู้กี่ล้านน่ะนั่นเขาถูกทดสอบในเรื่องนั้นฉะนั้นเวลาเราขอดุอาเนี่ยเราขอว่ายาอัลลอฮ์ฉันเนี่ยไม่มีความสามารถในเรื่องที่จะต้องเวลาขับรถไปชนคนอื่นเนี่ยขอให้ยาอัลลอฮ์ทดสอบฉันเรื่องอื่นอย่าทดสอบฉันเรื่องรถถ้ารถฉันไปชนจริงๆสมมติไปชนต้นไม้เนี่ยฉันก็ไม่มีสตังค์ไปซ่อมหรอกแต่ถ้าฉันไม่มีรถเนี่ยฉันก็ทำมาหากินลำบากอย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทดสอบฉันในเรื่องอื่นเพราะนบีบอกว่าลายารุดุดกอดออูอิลลัดดูอากอดอกอดัดกฎกำหนดสภาวะจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอิลลัดดูอาเว้นแต่ดูอาถ้าสมมุติว่าอีก2วันเอาใหม่อีกอาทิตย์หน้าอัลลอฮ์กำหนดให้เราไปชนคนอื่นแต่พอเราขออย่างนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนไม่ให้เราไปชนแต่อาจจะทดสอบเราในเรื่องอื่นเช่นอาจจะทดสอบในเรื่องเราเรื่องร่างกายของเราไม่ทดสอบเรื่องรถชนนี่ก็เป็นไปได้นะครับโอเคอาจารย์แล้วอย่างสมมุติว่าอย่างถ้าเราบริจาคครับนะฮะแล้วก็เนียนแล้วขอดุอาว่าให้เราเป็นการเยียวยารักษาโรคอย่างนี้ไปอย่างนี้ได้ได้สิดาวูมัรดอกุมบิซอดะกอฮ์พระนบีบอกชัดเจนว่าจงรักษาโรคของพวกท่านด้วยการซอดะกอฮ์ฉะนั้นการซอดะกอฮ์เนี่ย
ป็นการรักษาโรคทางอ้อมคนที่ยังไม่เป็นโรคซอดากอและเนียดดีๆว่ารักษาตัวเองจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่นบียืนยันและก็สัญญาไว้และเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับมีคำถามไหมฮะพี่อดุลพัฒน์มีไหมไว้ถามรอบหน้าปีหน้าเลยนะโอ้โหไว้รอบหน้าพี่จะเจออ้าวเป็นดอกเบี้ยเข้าใจครับเข้าใจคำถามอ่ะครับโอเคอ่ะพี่อดุลพัฒน์นะฮะก็ยกตัวอย่างว่าซื้อรถนะฮะกะซากอนสลามนะฮะครับแล้วก็เขาตกลงว่าอ่ะเดี๋ยวขอกำไรเท่านี้สมมติว่า 100,000 แล้วพอไปกดว่าไปซื้อกับแบงค์นะฮะธนาคารก็แต่ธนาคารก็ระบุว่าเป็นดอกเบี้ยนะฮะก็กำไร 100,000 เท่ากันนะครับอันนี้มันเหมือนกันไหมครับอาจารย์ครับอันนี้ผมพูด2ในยะนะครับในย่าแรกคืออินนามันอามาลูบินนิยาตนะครับเนียดของธนาคารเขาเนียดยังไงดอกเบี้ยเนียดธนาคารนะกับอีกอันหนึ่งก็คือสมมุติว่าธนาคารเนียดเป็นดอกเบี้ยอันนี้ธนาคารอิสลามเหรอฮะไม่ทั่วไปใช่ไหมทั่วไปอ๋อถ้าทั่วไปเนี่ยดอกเบี้ยชัดเจนครับดอกเบี้ยชัดเจนเขาก็ไม่มีอย่างอื่นแต่ถ้าหากว่าเป็นในกรณีที่เป็นของมุสลิมแต่จะพูดว่าเป็นเอากำไรเนี่ยในระบบเขาไม่รับต้องบอกว่าเป็นดอกเบี้ยอันนั้นยังพออนุโลมนะครับแต่ถ้าเป็นสหกรณ์อิสลามเนี่ยทั่วไปเลยเขาจะไม่เขียนว่าดอกเบี้ยนะครับเขียนกำไรซึ่งอย่างนี้ศาสนาอนุญาตเช่นมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยเขาถามเราเอายี่ห้อแบบนี้ถูกไหมตามนี้นะราคาซื้อกันเนี่ย 70,000 บาทแต่ถ้าจะให้สหกรณ์อิสลามซื้อเนี่ยขอเอา 90,000 บาทขายให้ท่านในระยะเวลา2ปีปีละเท่าไหร่ก็หารจาก 90,000 บาท 20,000 เนี่ยคือกำไรอันนี้ทำได้นะครับทำได้ไม่ต้องสหกรณ์อิสลามก็ได้เนี่ยพวกเราก็ทำได้คือออกเงินซื้อให้เขานะครับแล้วก็มาขายเขาซื้อราคา 70,000 มาขายเขา90,000แสดงว่าเราเอากำไรตรงนี้เนี่ยเพื่อที่อะไรครับระยะเวลาเขาเรียกค่าเสียเวลาอิสลามเนี่ยมีการผ่อนขายผ่อนแบบนี้ได้แล้วก็จะไม่มีขึ้นมีลงหลังจากนี้อีกแล้วแต่กี่เดือนก็ตามที่จะผ่อนเนี่ยก็ไปหารกับ 90,000 บาททางนี้ทำได้นะครับก็คือหมายถึงว่าสหกรณ์เนี่ยต้องเอาเงินของสหกรณ์ซื้อมาก่อนถูกสิก็คือสหกรณ์คือตัวแทนจำหน่ายไงส่วนมุตฟาเนี่ยผมเนี่ยเป็นตัวแทนสหกรณ์นั่งอยู่ที่สหกรณ์มุตฟาบอกผมอยากได้บ้านหลังนี้จังเลย1ล้านบาทหลังนี้เลยใช่ไหมสหกรณ์ก็ไปติดต่อซื้อในราคา1ล้านบาทมาขายมุต1ล้าน2แสนบาทแล้วมุตก็ส่ง1ล้าน2แสนบาทจะกี่ปีก็ทำสัญญาตกลงซึ่งกันและกันอันเนี้ยศาสนาอนุญาตครับโอเคก็เรียกว่าการขายผ่อนเนี่ยศาสนาอนุญาตนะครับยกเว้นทองคำนะมีอีกไหมครับผมเลยไปทางบ้านต่อนะฮะเทียบเลยนะฮะแหมคุณอลีฟอาดัมนะบอกว่าขออนุญาตถามครับมีญาติบางคนไม่ชอบและไม่ต้อนรับพ่อและแม่เราแต่พ่อแม่เราไม่รู้ก็ยังคงอยากให้เขาต้อนรับซื้อของไปฝากทุกครั้งที่ไปหาแต่เขาก็ไม่ต้องการและแสดงการดูถูกพ่อแม่เราควรจะทำอย่างไรควรจะบอกพ่อและแม่ของเราให้ทราบหรือไม่ใครฮะคนนี้บังอาลิฟอาดัมเขาขออนุญาตถามไม่ใช่ฮะอ่านตอนต้นใหม่สิตอนต้นเลยขออนุญาตถามครับมีญาติบางคนไม่ชอบและไม่ต้อนรับพ่อแม่และพ่อและแม่เราญาติเอาใหม่สรุปให้เลยสมมุติมีญาติบางคนนะฮะไม่ชอบพ่อแม่เราก็ไม่ควรสรุปเพราะมันก็ปี้มาเลยนะเอาใหม่เข้าใจแล้วสมมุติจานสมมุติมีญาติบางคนเนี่ยไม่ชอบพ่อแม่ผมนะแล้วก็แต่พ่อแม่ผมก็อยากจะไปหาอยากจะซื้อของไปเยี่ยมครับแต่เขาก็แสดงท่าทีที่แบบต่อต้านตลอดครับผมควรจะบอกพ่อแม่ผมไหมไม่ต้องบอกครับบอกให้ทำอย่างนั้นถูกแหละเพราะว่ายิวจำได้ไหมครับยิวเนี่ยเอาเช้ามาเนี่ยกวาดขยะมาเทหน้าบ้านนบีก็กวาด
ก็เก็บทิ้งถังขยะทำนี้ทุกวันนบีก็เก็บทิ้งขยะไม่พูดอะไรวันหนึ่งเนี่ยยิวคนนี้ไม่ยอมมาทิ้งขยะนบีก็แปลกใจว่าวันนี้ทำไมขยะไม่มีมาทิ้งก็เลยไปถามไปเคาะประตูเขาก็อนุญาตให้เข้าไปก็ปรากฏว่าเป็นชาวยิวคนนี้นะครับไม่สบายพอนบีเข้าไปเยี่ยมยิวคนนี้นอนร้องไห้เลยบอกตั้งแต่ฉันไม่สบายท่านเนี่ยคนแรกที่มาเยี่ยมฉันนี่ทำกับนบีนะแต่นบีไม่ได้สนใจนบีบอกว่าให้ตอบแทนไซยิอะห์ด้วยกับฮาสนะห์ตอบแทนความชั่วด้วยกับความดีอย่าตอบแทนไซยิอะห์ความชั่วด้วยกับความชั่วผ้าคีริ้วที่เปื้อนปัสสาวะเช็ดปัสสาวะไม่สะอาดนะฉะนั้นเขาไม่ชอบพ่อแม่เราไม่เป็นไรเราไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องบอกพ่อแม่ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมที่ทำไปผลบุญนะที่อัลลอฮ์ที่เขาเกลียดนั่นแสดงว่าเขาเป็นพันธมิตรกับชัยฏอนถูกไหมเป็นพันธมิตรถูกชัยฏอนล่อลวงเขาทำดีขนาดนี้ยังเกลียดเขานั่นเรื่องเขาเกลียดเราแต่เรื่องทำดีแล้วพ่อแม่เราทำถูกแล้วทำต่อไม่ต้องบอกท่านแหละครับไม่ต้องบอกท่านเดี๋ยวท่านจะเสียใจโอ้ดีนะอาจารย์แปลซัยอาด้วยบางคนพี่น้องได้ยินเนี่ยกูชื่อเพาะจะไปตั้งชื่อลูกกันนะซัยอาฟังพอความชั่วนะใช่ครับอย่าไปตั้งนะเดี๋ยวความชั่วหันไปทางนู้นก็ได้นะฮะอะไรนู้นโอเคอ๋อเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเขาโดนโป้งยุ่งเลยโอ้โหคำถามต่อมานะฮะมีตรงนี้อีกไหมฮะผมไปต่อนะฮะครับมีทางบ้านยาวเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหหลายข้อเลยคำถามแรกบังอาลิฟต่อนะพึ่งต่อแตนนะพึ่งต่อแตนใช้ยาฆ่าแมลงฉีดฆ่าได้ไหมครับคืออย่างนี้กรณีที่สัตว์อะไรก็ตามนะครับทำอันตรายต่อเราเนี่ยเราสามารถฆ่าได้ฮัสซันฮุเซนเคยตบแมงวันแมงวันหรือแมลงวันแมงวันนะตบแมงวันนบีไม่ได้ว่าอะไรนั้นแสดงว่าอะไรสัตว์อะไรก็ตามที่มันเป็นอันตรายเนี่ยเราสามารถฆ่าไม่ได้ฆ่ามันได้นะครับไม่ใช่เรากำลังกินข้าวอยู่พอโทรศัพท์มาเราไปหยิบโทรศัพท์ปั๊บหมอนแมงสาบนี่อยู่บนข้าวเลยนะแล้วเราบอกว่าไปนะอย่ามากินข้าวฉันนะไปดีๆนะอันนี้ไม่ได้แล้วครับอันนี้มันเป็นสัตว์ที่มันพาหะเชื้อโรคมาอันนี้เราตีมันได้อันนั้นมันได้นะครับข้อที่2ครับรวมตัวเป็นญะมาอะห์เพื่อนั่งฟังโต๊ะครูบรรยายโดยโต๊ะครูสอนสดผ่านเฟซได้ผลบุญเหมือนกับฟังสดต่อหน้าโต๊ะครูไหมครับฟังเข้าใจถามคำถามปราบเสียนะคำถามนี้ไม่มีถามเชคซาอุดีเลยนะเนี่ยพี่น้องฟังใจร่มๆนะผมยกฮะดีษก่อนมาคอรยะนะครับใครก็ตามที่ออกมาจากบ้านของตัวเองมันคอรยะคอริยันฟีไบติฮีใครก็ตามที่ออกมาจากบ้านของตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่อตอลบินละอินมีเพื่อมาศึกษาหาความรู้นะอัจญานิฮาตะฮูลาฮูอัจญานิตะฮูอัลมะลาอิกาตุมะลาอิกะห์เนี่ยจะวะดออัตวางปีกของมะลาอิกะห์เนี่ยให้แก่เขาทำไมครับเพื่ออะไรครับเนื่องจากว่าเขาตอลบินละอินมีเขามาศึกษาหาความรู้ฉะนั้นพี่น้องขับรถมานั่งฟังอาจารย์มุตฟาอาจารย์ไหนก็ตามที่ใดก็ตามเราเห็นว่าของเราเราก็ยกของเราก่อนแล้วกันมานั่งฟังเนี่ยมาเลกาเนี่ยหุ้มปีกเอาปีกวางไว้ตัวบนตัวพี่น้องเลยทุกคนที่นั่งอยู่นี่นะครับวางไว้หมดแล้วทุกคนเลยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าพึงพอใจลิตอลบินอินมีเนื่องจากพึงพอใจพี่น้องมาศึกษาหาความรู้ฉะนั้นการนั่งฟังโต๊ะครูต่อหน้าเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าฟังทางเฟซบุ๊กเพราะฟังทาง Facebook เนี่ยเราไม่ต้องพยายามถูกป่ะนั่งถือจิบจิบกาแฟนั่งฟังเปิด YouTube สบายใจแฮอันเนี้ยได้ผลบุญในการฟังศาสนาแต่ถ้าได้ผลมากยิ่งขึ้นลงมือปฏิบัติแต่ของเราเนี่ยขับรถออกจากบ้านมาฟังโต๊ะครูแค่นั้นแหละครับออกมาจากบ้านกลับไปถึงบ้านมาเลกาก็ยังเอาปีกห้อมล้อมเราอยู่วางตัวบนตัวเราอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงฉะนั้นวันรอหัวอันหลับฉะนั้นการฟังแบบนี้ได้ผลบุญมากกว่านะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะครับต่อมานะฮะระหว่างกำลังเดินตะวาฟนะฮะเห็นว่าภายในกะบะเนี่ยใต้รังทองกำลังว่างเกิดจากละหมาดจึงรีบเดินไปละหมาดทันทีหลังจากนั้นสามารถมาตะวาฟต่อหรือว่า
ต้องเริ่มตะวาฟใหม่หรือว่าต้องตะวาฟให้เสร็จก่อนอย่างไรดีครับอ๋อคือการตะวาฟเนี่ยเราหยุดได้นะเราหยุดได้เช่นหยุดไปละหมาดเนี่ยนะครับเห็นว่าว่างอยู่ก็เข้าไปละหมาดแต่การตะวาฟที่ต่อเนื่องเนี่ยจะดีกว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ยไปละหมาดหลังมะกอมอิบรอฮีมแต่ว่าวันหลังเนี่ยค่อยตั้งใจจะไปละหมาดในรังในโค้งอิสมาอีลนะครับก็คือใต้รางทองนั่นเท่ากับว่าเป็นการละหมาดอยู่ในภายอาคารกะบะแต่ว่าไม่มีผลบุญพิเศษอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นผลบุญทางด้านจิตใจก็คือเราเนี่ยไปละหมาดใต้รางทองคือเท่ากับเราไปละหมาดในภายในกะบะเพราะนบีตั้งใจว่าจะขยายกะบะมาถึงโค้งอิสมาอีลนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำยุคของสี่คอลิฟะห์ก็ไม่ได้ทำหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทำเลยนะครับก็ไว้อย่างนั้นแต่ให้รู้ว่าภายในหินโค้งหรือว่าใต้รางทองบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณของกะบะในอาคารกะบะนะครับแต่ว่าที่ได้ผลบุญคือไปเอามือไปลูบที่ลุกนุ่นยามานีก่อนมุมก่อนถึงหินดำเอามือไปลูบเนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะลบบาปให้ไม่ต้องจูบนะครับลูบเฉยๆอัลลอฮ์ก็จะลบบาปให้และถ้าเราไปจูบหินดำด้วยอัลลอฮ์ก็จะลบบาปให้ในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้หินดำเนี่ยมีดวงตาแล้วก็มีปากแล้วจะบอกแล้วคนนี้เคยมาจูบฉันคนนั้นเคยมาจูบฉันอันนี้ก็เป็นผลบุญนะก็เดี๋ยวปีหน้าเราฟังก็จัดอุมเราะห์ด้วย25ธันวาเนาะอินชาอัลเลาะห์เราก็จะไปอุมเราะห์กันนะครับตอนนี้10ที่นั่งแล้วเราต้องการ40ที่นั่งนะครับพี่น้องอยากจะไปกับเรานะครับ40ที่นั่งอันนี้ไหนๆมาทางนี้แล้วเนาะนี่ชงให้เลยนะชงที่มักกะเนี่ยที่มุกอเนี่ยเราจะพักที่ฮิลตันนะครับก็มาดินอะมาดินอนี่นะฮะอันนี้เราจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมมาดินอเนี่ยเราจะอยู่เขตรั้วของมัสยิดนบีใช่ไหมฮะรั้วมัสยิดนบีก็จะมีโรงแรมซึ่งโรงแรมเพื่อพวก5ดาวเนี่ยพวกเราคงไม่ไหวไปอยู่แล้วครับเพราะมันอาจจะแพงนะครับแล้วก็อีกล็อตหนึ่งล็อกที่สองล็อกที่สองนะครับเราจะอยู่ตรงใกล้อยู่ครับเป็นอาหารไทย3มื้อนะครับเป็นอาหารไทย3มื้อซึ่งตอนนี้คร่าวๆยังไม่เป็นทางการนะก็ประมาณ 58,000 นะครับแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะไปไบตุนมักดิสหรือเปล่าจะได้ไป3มัสยิดเลยที่นบีสั่งให้เราไปนมาดเราไปเลียละเราไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนไปซียาเราะห์มัสยิดไบตุนมักดิสเนี่ย500เท่ามัสยิดนบี 1,000 เท่ามัสยิดฮารอม 100,000 เท่านบีบอกว่าศอลาตุนคนที่ละหมาดฟีมัสยิดีคนที่ละหมาดที่มัสยิดของฉันอุลามาบอกว่าศอลาตุนในที่นี้ไม่ได้หมายรวมว่าละหมาดฟัรดูรวมกับละหมาดซุนนะห์ต่างๆไม่ใช่ศอลาตุนในที่นี้หมายถึงว่าละหมาดฟัรดูก็ส่วนฟัรดูละหมาดฟัรละหมาดซุนนะห์ก็ส่วนซุนนะห์ฉะนั้นพี่น้องเข้าไปในมัสยิดนบีละหมาดซุนนะห์ก็ได้ผลบุญ 1,000 เท่าพอละหมาดฟัรดูอีกก็อีก 1,000 เท่านี่อุลามาพูดขนาดนี้นะครับฉะนั้นทำไมหลายคนถึงอยากไปที่นั่นด้วยเหตุผลว่าผลบุญนี่มหาศาลแล้วเป็นดินแดน2ดินแดนนี้เท่านั้นครับเมือง2เมืองมะดีนะห์กับมักกะเนี่ยที่ดัจญาลไม่สามารถเข้าไปได้นบีบอกว่ามาลาอิกะห์จะยืนตั้งเป็นกำแพงเลยนะครับเขตตะนอฮารามเนี่ยหมายถึงว่าเขตที่กาเฟรห้ามเข้าเนี่ยมาลาอิกะห์จะยืนเป็นกำแพงแล้วก็ดัจญาลไม่สามารถเข้าไปล่อลวงได้นอกนั้นดัจญาลไปทุกที่นะครับยกเว้น2ที่นี่นะในใกล้ๆวันสิ้นโลกจะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นพี่น้องก็พยายามซื้อตั๋วไม่กำหนดวันไว้นะครับดัดยัดมาก็ค่อยบินไปครับไปต่อนะฮะคุณอาลีฟต่อนะฮะคำถามสุดท้ายต่อของคุณอาลีฟนะไปมัสยิดกุบะวันเสาร์ได้ผลบุญเพิ่มจากการทำตามท่านนบีหรือไม่ครับไม่เกี่ยวเรื่องของวันครับเกี่ยวว่าไปละหมาดที่มัสยิดกุบะวันไหนก็ได้ผลบุญเท่ากับทำอุมเราะห์มากเท่ากับทำอุมเราะห์นบีไปกุบะวันเสาร์จริงนะครับแต่ว่าวันไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าละหมาดที่กุบะนะครับคำถามต่อมานะฮะเวลาที่เราอยู่มะดีนะห์นะฮะเราสามารถเดินทางไปละหมาดที่มัสยิดกุบะทุกๆวันหรือวันละ2ครั้งได้ไหมครับเพื่อผลบุญอุมเราะห์เยอะๆเลยผลบุญเท่ากับอุมเราะห์นะครับไม่ใช่ผลบุญทำอุมเราะห์นะต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ดีนะครับผลบุญเท่ากับอุมเราะห์สมมติว่าอุมเราะห์เนี่ยมี100ผลบุญ
การไปละหมาดที่กุบาก็คือ100ผลบุญแต่การที่เราลงมือทำอุมเราะห์ได้มากกว่าการละหมาดที่มัสยิดกุบาแน่นอนอยู่แล้วแม้ผลบุญมากกว่าอุมเราะห์ก็จริงอยู่แต่ถ้าเราลงมือทำอุมเราะห์เนี่ยยังไงอุมเราะห์การที่เราลงมือทำอุมเราะห์ได้ผลบุญมากอยู่แล้วนะครับทำอย่างนั้นได้ไหมได้แต่ถามว่าการที่เราจะต้องไม่ละหมาดที่มัสยิดนบีแล้วเดินทางไปกุบาลองชั่งดูว่าผลบุญไหนมากกว่ามัสยิดนบีนี่พันเท่านะครับนะครับแต่เราไปตอนที่ยังไม่ละหมาดฟัรดูสิครับผมแนะนำเช่นสมมติว่าเราละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วแล้วก็ไปนั่งรถไปที่กุบาเพราะมันใกล้มากนะครับ20นาทีเองนะครับถ้าแท็กซี่ก็จะเร็วกว่าก็ไปละหมาดตะยะตุลมัสยิดที่กุบาแล้วก็กลับมาที่มัสยิดนบีอย่างเงี้ยได้อันนี้ส่งเสริมไม่ทำเพราะว่าการละหมาดที่มัสยิดกุบาไม่ได้หมายรวมว่าละหมาดฟัรดูถ้าละหมาดฟัรดูนั่นอีกประเด็นหนึ่งนี่ละหมาดซุนนะห์2รอกาตเท่ากับผลบุญมากเท่ากับทำอุมเราะห์นะครับโอเคครับคุณสุธรรมครับคุณสุธรรมถามว่าอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามครับการทำบุญเนี่ย3วันทำได้ไหมครับทำไมทำน้อยจังอ่ะทำไมทำ3วันเองพี่น้องใจร่มๆนะเอาหลักไปเลยนะเชคมิมบาสเนี่ยฟัตวาผมว่าเคลียร์เลยนะครับการทำบุญถึงผู้ตายเนี่ยได้ผลบุญไหมได้เพราะนบีบอกในซอฮีฮ์มุบุคอรีแม่ของซอฮาบะห์คนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันลูกมาดูใจไม่ทันเราตะกัลละมัสซอฮาบะห์บอกว่าถ้าหากว่านางจะสั่งเสียฉันแล้วก็ตะซอดะกอตนางจะสั่งเสียให้จ่ายซอดะกอตซอฮาบะห์คนนี้ก็เลยถามท่านนบีว่าฮัลลาฮาอัจรุนนางจะได้ผลบุญไหมแต่ซอดักตูอันทาถ้าหากว่าฉันซอดากอแทนนางนบีบอกว่านาอัมทำได้ฉะนั้นการซอดากอให้กับคนตายแทนคนตายผลบุญได้เลยเดี๋ยวพี่น้องก่อนกลับไปหยอด100บาท1,000บาทเนียดให้กับป้ามะที่ตายป้ามะที่ตายได้ผลบุญตรงนี้นี่คือผลบุญที่จะได้รับ1ผลบุญให้กับคนตายถามว่าได้ไหมได้ประการต่อมาก็คือว่าเงื่อนไขของการทำบุญให้คนตาย1ต้องไม่มีต้องอะไรครับต้องไม่มีพิธีกรรม2ต้องไม่กำหนดวันทำบุญให้ป้ามะวันที่3นี่กำหนดวันที่7นี่กำหนดวันที่40นี่กำหนดวันที่100นี่กำหนดนี่ไม่ได้หรือไม่กำหนดวันแต่มีพิธีกรรมเชิญโต๊ะระแบโต๊ะระใบมานั่งอ่านในวันไหนก็แล้วแต่แล้วก็ทำบุญเนียดให้คนตายอันนี้ไม่ได้ผลบุญเพราะมีพิธีกรรมเชคบินบาสตอบเรื่องนี้เคลียร์มากนะครับ2เงื่อนไขเท่านั้นที่ทำบุญให้คนตายนะครับแล้วได้แล้วไม่ได้บุญนะ2เงื่อนไขคือ1กำหนดวันหรือมีพิธีกรรมยิ่งใครกำหนดวันด้วยมีพิธีกรรมด้วยอันนี้ความผิด2เด้งนะครับคำถามต่อไปนะฮะครับอัสรีถามมาต่อว่าอาจารย์ครับอธิบายคำว่าอิซิกุโบให้หน่อยครับอิซิกุโบเนี่ยเป็นภาษามลายูไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมครับท่านนบีเกิดขึ้นมาถามนบีครับทำอิซิกุโบนบีจะว่าไงนบีก็ถามไม่รู้มามะนาใช่เพราะอันนี้คือสิ่งที่มันถูกประดิษฐ์ประดอยมาหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วฉะนั้นทำบุญเนี่ยแล้วการทำบุญเนี่ยนะครับหรือการทำอะไรก็ตามให้คนตายไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องเข้ากุโบเข้าใจไหมครับไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องเข้ากุโบอะป้ามะของพี่น้องตายอยู่ที่ฝังอยู่ที่เชียงใหม่พี่น้องต้องบินไปที่เชียงใหม่ไปที่กุโบที่เชียงใหม่แล้วขอดุอาใช่ปะไม่ใช่หรือด้วยตักได้ขอรับไปตายที่มักกะอ้าวแล้วจะขอดุอาให้กับมะของเราที่ไปฝังที่มักกะต้องบินไปที่มักกะหรือไม่ใช่คนตายที่ไหนก็ตามตายไปแล้วจะมีมายิดมาทับถมเท่าไหร่ก็ตามไม่ใช่ประเด็นเลยประเด็นก็คือเราขอดุอาให้กับคนตายส่วนการไปเยี่ยมกุโบสนบีให้เงื่อนไขแค่2เงื่อนไข1เยี่ยมกุโบสอันเนื่องจากรำลึกถึงความตาย2รำลึกถึงวันอาคิเราะห์และถ้าจะเอาซุนนะห์จริงๆนะอันนี้เอาซุนนะห์กันจริงๆนบีไปตอนกลางคืนด้วยซ้ําไปกลางคืนไปซิยาเราะห์กลางคืนด้วยซ้ําจนกระทั่งท่านหญิงไอชาตื่นมาก็จะคำอ้าวนบีไปไหนก็เข้าใจว่านบีอาจจะเอ๊ะวันนี้วันของฉันนบีเข้าห้องผิดมั้ยเดินไปถามนบีไปเจอที่นบีที่กุโบสบะกียะห์อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นนบีเนี่ยไปกลางคืนด้วยซ้ำถ้าจะเอาซุนนะห์ของท่านนบีฉะนั้นตรงนี้
อันนี้ด้วยความเคารพนะครับเราพยายามนำเสนอสื่อว่าอันเนี้ยเรื่องจริงๆมันไม่มีอะไรก็ตามที่นบีทำเราทำเนี่ยมันสบายใจไอ้สิ่งที่ไม่มีเราก็ทิ้งไปครับก็ก่อนกลับบ้านมีหนังสือเล่มนึงแนะนำนะช่วยขายหน่อยหนังสืออะไรฮะโยมมุสลิมนั่นศาสนาตมาหมดยังฮะไม่รู้จะมีเหลือหรือเปล่านะต้องไปดูต้องดูหนังสือที่ขายดีมากนะฮะขายหมดแล้วฮะอาจารย์มูริเขียนนะฮะขยันเขียนนะฮะแต่ไม่ค่อยขายอะไรนะอะไรนะฮะอันนั้นหลังไม่เดี๋ยวคุยกันก็มีหลังเที่ยงคืนที่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ขายดีแล้วเล่มนี้ดูอาอย่างไรให้ถูกตอบรับหลังเที่ยงคืนนี้พิมพ์ครั้งที่34แล้วนะครับโอเคอ่ะคุณอลิฟอาดัมนะฮะครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังเรื่องกาบ้าจะถูกทำลายมีรายละเอียดอย่างไรครับโอ้ไม่ผมไม่ยังนั่งนึกอยู่ว่าไม่มีตรงไหนที่กาบ้าถูกทำลายผมยังไม่เจอนะผมเล่าให้ฟังได้ครับที่เคยเจอนะอาจารย์เขาบอกว่าใกล้ๆวันกิยามัตเนี่ยจะมีชายผิวดำไม่รู้ว่าทัศนะตรงกันหรือเปล่าที่เจอมานะฮะมีชายผิวดำนะฮะมาทำลายจากกาบ้าไปแล้วก็มาเป็นแผ่นของยูอะไรสักอย่างนะอาจารย์อันนี้จริงไหมครับผมไม่เจอนะครับอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะฮะว่าไม่เคยอ่านเจอว่ามีว่าหรือว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยกาบ้าถูกทำลายนี่ไม่เจออันนี้มาอัพจริงๆนะฮะนี่ผมไม่เจอว่ามีเหตุการณ์แบบนี้นะครับครับผมอ่ะมีคำถามอีกไหมครับอ๋อมีต่อนะฮะบังบัสนะฮะบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมครับเรากินบุญได้ไหมครับถ้าเรากินบุญเป็นอาชีพเนี่ยบาปไหมครับถามดีนะสมัยก่อนเขากินบุญกันเยอะเนาะแต่นี้เรื่องของสมัยก่อนเนี่ยความรู้มันยังไม่มาเยอะไงที่จริงแล้วนบีก็กินบุญนะแต่นบีกินบุญยังไงอะครับกินบุญเนี่ยภาษาของเราคืออย่างนี้ผมเนี่ยอยากทำบุญครับผมก็บอกมุตฟาเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ไปที่บ้านนั้นหลังอาซัดมุตฟาเชิญคนมา10คนมุตฟาก็ไปหาคนมา10คนรวมทั้งมุตฟาด้วยเสร็จแล้วไงครับมากินบ้านผมก็เลี้ยงเสร็จก็กลับนบีเป็นแบบนี้ครับซอฮาบะห์เนี่ยมาหานบีบอกนบีครับผมจะเลี้ยงอาหารนบีและพาซอฮาบะห์มา10คนนี่กินบุญในสมัยนบีเป็นแบบนี้พอกินเสร็จเนี่ยมารยาทในการกินอาหารบ้านคนอื่นน่ะคือไปให้ใกล้ๆเวลาที่เขาเชิญเช่นเขาเชิญ9โมงเช้าก็ไป8โมง50ถ้าไปตั้งแต่7โมงเช้าเนี่ยเนาะเรายังพริกก็ยังไม่หั่นนะเลยไปกดดันกดดันอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วกินเสร็จเนี่ยซุนนะห์นบีเนี่ยแบบฉบับของศาสนาคือเมื่อทานเสร็จแล้วให้ทำไมครับให้คนมากินบุญบ้านเราเนี่ยรีบกลับเพื่อที่เจ้าภาพจะได้ล้างหม้อล้างไหล้างนู่นล้างนี่นี่ไงเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกว่าพวกนี้มันขี้เกียจไม่ขอดูอาดูอาเนี่ยเวลาคนเลี้ยงอาหารเราเนี่ยนบีสั่งให้ขอดูอาไงครับต้นนี้เชี่ยวเลยอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมาละซักตะฮุมวักฟิดละฮุมวัลฮัมฮุมนะฮะไปเชียงใหม่นี่ต้นนี้นี่อิ่มเลยฮะคือต้นเนี้ยต้นเดียวที่นบีสั่งให้ขอให้อัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้เขาให้เขาได้รับความเมตตาเนี่ยจากเราฉะนั้นนบีถึงบอกว่าให้เชิญคนวะเราะคนดีๆไปกินบุญเพื่อที่จะขอดุอาบทนี้กินบุญบ้านเรานะภาษาไทยนะครับกินบุญแต่ว่าเขาเป็นที่เข้าใจกันเสร็จแล้วพอเขาขอดุอาให้คนดีๆขอดุอาให้ถ้าอัลลอฮ์รับดุอาเขาอัลลอฮ์เขาคนที่เลี้ยงก็ไม่มีความผิดเพราะอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเขาและเขาก็จะได้ความเมตตาเห็นยังนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราว่าทำไมนบีถึงบอกว่าที่นบีถูกถามว่าอะไรไอยุนอิสลามมีอัฟดอลูอะไรในอิสลามที่ประเสริฐที่สุดทำไมนบีบอกตุติมุตตออามให้เลี้ยงอาหารด้วยเหตุผลนี้เพื่อที่จะขอดุอาจากคนที่มากินอาหารบ้านเราแค่นี้นะครับแต่สังคมไทยในอดีตเนี่ยคืออย่างนี้เวลาเราไปบ้านเจ้าภาพเนี่ยเราไปก่อนเวลาเยอะไงพอไปก่อนเวลาเยอะเสร็จไม่รู้จะทำอะไรก็เอาอัลกุรอานมาอ่านคนนั้นก็อ่านกุรอานนี่มันอ่านทีละคนมันดูเหมือนไม่ซ้อก็เลยอ่านพร้อมๆกันเนี่ยมันก็เลยเป็นพิธีกรรมขึ้นมาถึงทั้งที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับนะในหลักการคือไปกินบุญเสร็จแล้วก็กลับเราทำอาหารเนียดให้คนตายจบเลยเพราะผลบุญให้กับคนตายได้แล้วนะแล้วอย่างนี้พี่น้องที่มาเลี้ยงอาหารเราวันนี้เราอ่านต้นนี้ขอให้ได้ไหม
อันนี้เขาเรียกสมควรอย่างยิ่งยวดนะครับที่พี่น้องมาทานนี่นะครับต้องขอดุอาให้เขาเพราะอะไรพอเขามีริสกีได้รับความเมตตาอัลลอฮ์เพิ่มปูริสกีให้กับเขาเขาก็ไปทำบุญที่อื่นอีกวันนี้บางมุสลิมบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปที่มัสยิดอุมัรไปเลี้ยงต่อเนี่ยนะนี่มาจากเขาใหญ่เที่ยงตอนนั้นไปเลี้ยงที่เขาใหญ่เที่ยงเขาใหญ่เที่ยงไปเนี่ยเห็นไหมสองคนตายายก็ไปกันเนี่ยเห็นไหมฮะว่าทำไมเขาถึงมีความสุขผมบอกว่าเวลาพี่น้องมาทานเนี่ยแล้วก็แม่คนที่เขามาเลี้ยงแล้วก็บอกว่าของหมดเนี่ยเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้ทำบุญและของเขาหมดและทุกร้านก็หมดผมยกตัวอย่างไอติมละลายเหรอไอติมละลายอ๋อนี่ไอติมเขาเบอร์หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยไอรีนอะไรเนี่ยนะอัจจรินอัจจรินนะแล้วไอรีนมันคือใครอ่ะนั่นน่ะสิอาจารย์ไอรีนมันคือใครไม่ทราบนะก๋วยเตี๋ยวกะทิหมดแล้วนะรอบหนึ่งไปตลาดมานะไปซื้อมาเพิ่มอีกหมดความอร่อยของแกนะเสร็จไปครั้งที่3นี่ก็หมดไปแล้วก็มีมาถามผมอาจารย์เอาไหมเหลือ2ถ้วยผมบอกให้คนอื่นแล้วกันเพราะผมก็ทานแล้วนะครับถ้าติดใจก็วันอาทิตย์นะฮะที่ตลาดเนี่ยลำหินเนี่ยนะครับใกล้เซเว่นมีวันพุธวันอังคารอะไรด้วยนะไม่ทราบได้นะครับประมาณนี้ครับคำถามอีกไหมฮะไม่มีจะปิดแล้วนะฮะจะได้แจกของคดียานะฮะวันนี้มีอาหารร้านไหนเหลือไหมฮะที่ถามไม่ให้หิวไม่ได้หิวเอาเก็บเราหูน่ารักที่สุดเลยโอ้ยจะสักกันหรออ่ะมีไหมฮะคำถามครับเชิญครับอะไรนะครับคำถามแบบพี่อดุลพัฒน์นะฮะอาจารย์ฮะจุดรวมพลฮะอ๋อจุดรวมพลนะครับพอดีอ่านข้อความอยู่นะพอดีอาจารย์ผมเขาจะมีเวลายานไงจะเข้าจุดรวมพลเนี่ยครับ5น่ะจะมีเป็นเลข6มั้ยพอดีไปซื้ออยู่ริมทางนะครับร้านลุงตู่ไม่รู้ร้านไหนจำไม่ได้แถวๆคลอง17ลงไปซื้อดูก็เห็นสวยดีนะครับก็เลยเอามาติดนะครับก็เวทีนี้ก็เป็นเวทีที่อะไรล่ะเป็นเวทีที่บ้านๆดีนะครับเหมือนนอกชาญก็มีเห็นอะไรก็เอามาติดพี่น้องก็ไม่มีอะไรไม่มีฮิกมาอะไรเลยนะฮะนะก็ซื้อมาติดเฉยๆนะครับแต่ก็เห็นว่าหลายคนก็ถูกไปหลายงวดหยอกๆไม่ได้นะอาจารย์สอนเสมอไม่ได้นะหรอเดี๋ยวก็มุสลิมมาอ่านดังมาบอกผมบอกอีกกันหรออ่ะคำถามหมดจังฮะหมดแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะก็ถ้าอยากถามอีกก็เก็บไปไว้วันฮะวันพี่อดุลพัฒน์พรุ่งนี้มีรายการหลังเที่ยงคืนนะถามให้เต็มเหนียวเลยที่อันอยู่ถามได้หมดนะฮะแล้วก็วันถามตอบเนี่ยจะมีวันจันทร์กลางคืนนะทาง Facebook กับ YouTube เนี่ยมีจันทร์อังคารพุธนะครับเวลา 20:00 นะครับเป็นต้นไปแล้วก็วันศุกร์เช้า 5:00 น 7:00 นนะครับถามตอบที่เดิมก็เป็นรายการอื่นๆนะครับแล้วก็ตอนนี้รับฟังก็มีรายการที่เพิ่มขึ้นมาเป็นรายการสดแต่เป็นทาง Facebook กับ YouTube นะครับตอนสายเนี่ย 10:00 ถึง 11:00 อาจารย์ลือก็จะเอาซอฮีห์บุคอรีนะครับมาสอนทุกวันนะครับแล้วก็ตอนบ่ายนะครับ 13:00 ถึง 15:00 วันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยเป็นรายการคุยข้างหูนะฮะก็เนี่ยผมก็นั่งอาจารย์บุริศพี่น้องก็ถามมาได้นะคุยข้างหูเป็นรายการสบายๆนะคุยเรื่องบ้านเมืองทั่วไปด้วยนะครับแต่ก็อย่าถามในการเมืองเยอะนะฮะเดี๋ยวโดนปิดช่องนะฮะยุ่งเลยอ่ะมีคำถามอีกไหมฮะก็น่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วเนาะ4:30แล้วผมรอตั้งนานแล้วแม่อยากจะแจกของเหลือเกินนะฮะไว้แจกวันหลังมั่งนะแจกเลยแจกเลยแจกได้เลยไหมอาจารย์อ่ะแจกได้เลยฮะเอาท่านเอาถามอะไรอ่ะมันมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้พี่น้องตั้งแต่จัดมาชุดใหญ่มานะเอาถามก่อนนะฮะในที่นี้เนี่ยมีใครเป็นหมอรับบ้างไหมฮะท่านแรกกันเลยฮะเชิญฮะเชิญอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่มูอาลับเยอะนานแล้วนะฮะอันนี้เป็นมุสลิมนานเป็นมุสลิมแล้วนะฮะครับอันนี้เพิ่งรับใช่ไหมฮะรับมากี่ปีแล้ว6 ปีนะฮะ6 เดือนโอ้โหนี่ไม่ถึงปีด้วยนะฮะครับมาชาอัลลอฮ์นะฮะโอ้โหยาซากันล้อมคอยดอนนะครับขอรอตอบแทนนะบ้างนะครับอันต่อไปอาจารย์บ้างฮะ
เชิญอีก4รางวัลจานฮะอ่ะเอางี้ตะกี้เราคุยเรื่องอุมเราะห์ใช่ป่ะอ่าใช่ผมบอกว่าอุมเราะห์เนี่ยราคาเรายังไม่รู้นะครับครับแต่ว่ารู้สึกว่าสาวๆว่าประมาณนี้เท่าไหร่อ่ะครับยกมือก่อนแล้วตอบนะครับเท่าไหร่ครับอ่ะครับเลยครับได้ครับเชิญฮะได้อาจารย์ก็ถามคำถามที่ให้อย่างง่ายครับเดี๋ยวอลออยากแจกแล้วนะฮะโอ๊ยไม่ผมร้องนี่ผมอยากว่าอย่างเงี้ยอลอจะอ่ะมุดถามบ้างตอบอลออ่ะ10โมงถึง11โมงอาจารย์มุติสอนเรื่องอะไรครับรายการอะไรเอ่ยยกมือก่อนนะครับแบ่งๆคนอื่นเขามั่งลวดจะเอาลวดเดียวหนูไปท่องนี่ก่อนกรุงเทพไทยมีกี่จังหวัดเอาคนท่านอื่นฮะมีใครบ้างฮะอ่ะอันนี้เป็นจะเยอะกับคนอื่นหน่อยเพราะว่ารอยันอะไรนะฮะสอเชฟบุคอรีครับเชิญฮะเชิญฮะมาจ้ะอ่ะอันนี้นี่คือตอนดึกจะได้เยอะหน่อยเพราะว่าถือว่านานพี่อดุลพัฒน์ไม่ตอบมากเลยโอ้อ่ะอีกชุดหนึ่งอาจารย์บ้างฮะครับเอาผมถามเรื่องหุกกลมบ้างนะได้จัดไปนะจัดไปบ้างอาจารย์เตาบ้านเนี่ยมีเงื่อนไขกี่ข้อนะครับอะไรบ้างเตาบ้านระหว่างเรากับอัลเลาะห์นะครับง่ายมากนะฮะมียกมือก่อนนะฮะแล้วก็ตอบการเตาบ้านเนี่ยมีกี่ข้อแล้วก็อะไรบ้างยกมือนะฮะแล้วก็ตอบ2คำถามนะ1กี่ข้อ2อะไรบ้างโอ้โหเงียบกริบเลยฮะอ่ะเชิญฮะเชิญเลยฮะมีกี่ข้อนะฮะเอาให้แน่เอาให้แน่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์นะครับถามมีกี่ข้อยังไม่ถูกครับยังไม่ถูกครับเกือบละเกือบละเกือบละการตะวะตัวระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยมีกี่ยังไงฮะบักะลีมอ๋อไม่ใช่นะยกมือเฉยๆนะฮะอ่ะมีไหมฮะเปลี่ยนบ้างมั้งเอาสักหน่อยไหมสักหน่อยเชิญนะขอกี่ข้อก่อนครับสามข้ออ่านหนึ่งครับมุ่งมั่นสามเขาบอกสามข้อยังไม่ถูกครับยังไม่สามถูกสามข้อจะถูกแล้วแต่รายละเอียดยังไม่ถูกรายละเอียดเนี่ยผิดไปข้อหนึ่งมาแล้วฮะนำทางมาแล้วสามข้อสามข้ออัสดีบอกโอ้โหเป็นฉันนี่ตอบได้บังมุดเอากรุงเทพไทยอะไรมาถามฉันฉันไม่รู้เรื่องก็ยกสิไม่ได้อ่ะอัสลีมาให้อ่ะยังไงนะคือไม่บางจะตอบใช่ไหมฮะตอบใช่ไหมครับตอบได้ครับบางครับกี่ข้อครับกี่ข้อครับมีสามข้อเหมือนกันหนึ่งเสียใจสองร้องไห้สามแน่ๆว่าจะกลับไปไม่กลับไปทำอีกประมาณนั้นประมาณนั้นยังไม่ถูกครับยังไม่ถูกครับข้างหลังฮะเชิญฮะข้างหลังกี่ข้อนะสามข้อหนึ่งบังมับจริงๆนะไม่ได้ยินบังมาใกล้ๆจริงๆไม่ได้ฮะยังไม่ถูกครับก็มันมีอยู่ข้อนึงที่เหมือนกันก็คือไม่กลับไปทำอีกกับเสียใจมันมีข้อนึงมุ่งมั่นยังไม่ใช่มุ่งมั่นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอัสรีหน่อยไหมอัสรีครับขออภัยโทษคือการตอบบ้านเนี่ยขออภัยโทษอยู่แล้ว1เสียใจ2ไม่กลับไปทำอีกมันมีข้อนึงอะไรนะฮะการตอบบ้านนี่คือสำนึกผิดอยู่แล้วไง
ทีนี้เวลาเราจะตาวะตัวต่อเลาะตาวะคือการสำนึกผิดเราจะตาวะตัวต่อเลาะมี3เงื่อนไข1เสียใจร้องไห้ด้วยดีถ้าจะร้องไห้ก็ดีไม่ร้องไห้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้เสียใจ2ต้องไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกข้อที่3นิดเดียวเองนิดเดียวเองอ่ะอะไรนะฮะตั้งใจอย่างแน่วแน่มันยังไม่ใช่ประเด็นไงคือตั้งใจจะแน่วแน่จะทำอะไรอ่ะจะอะไรอ่ะอ่ะเชิญฮะทางนู้นฮะเชิญอีกข้อนึงอ่ะครับครับกล่าวอัสตักฟิรอเป็นสุนนะไม่เป็นเงื่อนไขอัสตักฟิรอเนี่ยเป็นเงื่อนไขอ่ะข้างหลังมีไหมฮะมีอีกไหมฮะสงสัยต้องสอนให้อาจารย์สอนใหม่อีกรอบเขาเวลาแป๊บนึงเอาได้นะเห็นนะเปิด Google ใหญ่เลยนะเอาแล้วแต่จะเปิด Google จะโทรถามใครเห็นนะอะใครบรรดัตเหรออ้าวได้ได้บรรดัตเชิญมาเอ้ยได้จริงเออพี่น้องให้พี่น้องเดี๋ยวคำถามอื่นอะยังไงครับ TikTok TikTokฮะเปลี่ยนคำถามเป็นคำถามเลยนะอ้าวได้เปลี่ยนคำถามเปลี่ยนอาจจะเฉลยก่อนไม่คือการเตาบ้าคือการสำนึกอยู่แล้วให้เปลี่ยนหรือว่าจะมีขอเปลี่ยนเฉลยก่อนเฉลยก่อนนะเงื่อนไขการเตาบ้าเนี่ยระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยนะคือฮักกุลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ฮักกุลอาดัมมี3ข้อฮักกุลอาดัมมี4ข้อถ้าฮักกุลลอฮ์เนี่ยคือ3ข้อคือ1จะต้องเสียใจร้องไห้หรือไม่ร้องไห้ก็ได้แต่ถ้าร้องไห้อุลามาบอกดีกว่าให้เสียใจเช่นเรากินเหล้ามาเสียใจที่เราเคยกินเหล้ามานะ2จะต้องไม่หวนกลับไปทำสิ่งนั้นอีก3จะต้องเลิกละทิ้งสิ่งนั้นทันทีเข้าใจยังสมมติว่าผมเนี่ยเล่นการพนันอย่ารอฉันเสียใจ2ไม่กลับไปเล่นการพนันอีก3คือต้องเลิกการพนันตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่ตอนที่เราเตาบะห์ประกาศอ่ะมุสลิมเนี่ยมีรอบเดือนมันมีทั้งหมดข้อห้ามเนี่ย6ข้อผมขอแค่4 3ข้อข้อห้ามของมุสลิมขณะมีรอบเดือนยกมือแล้วตอบนะครับมีทั้งหมด6ข้อขอแค่3ข้อยกมือก่อนนะใครไม่ยกก่อนละกลับไปอัสลีครับเชิญครับ3ข้อครับข้อห้ามของครับห้ามเลยนะถือศีลอด3ห้ามตะวาฟพอแล้วได้เลยครับเชิญครับใครพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละฮะผมจะบอกพี่ผมจะบอกพี่น้องนิดนึงนะฮะผมปวดปัสสาวะอย่างแรงอาจารย์รีบถามพี่น้องรีบตอบให้ได้คำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายเราจะถามเรื่องแล้วพานก็ไม่รู้จะอ่ะผมเมื่อกี้อาจารย์บอกตอนต้นไปถ้าพี่น้องฟังดีๆนะรอฟฮานเนี่ยถ้าครบเมษาปีหน้าครบรอมฎอนปีหน้าครบรอมฎอนปีหน้าเนี่ยจะครบกี่ปีโอ้มันได้รอก็ผมแจกปวดฉี่เอาไปฉี่ก่อนเอาอาจารย์ถามเลยป่ะเดี๋ยวรออาจารย์ถามดีกว่าอันนี้เดี๋ยวจะไปอุมรอกันขอโทษเอาเรื่องฮัจญ์ละกันวายิบคนไปฮัจญ์เนี่ยมีทั้งหมด3ข้อนะผู้ชายนะครับมีอะไรบ้างครับยกมือก่อนนะทรัพย์สินต้องมีสตางค์ไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาแหละ TikTok TikTok ไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นนะฮะ1ร่างกายอันที่บอกว่าร่างกายแข็งแรงทรัพย์สินอีกข้อหนึ่งครับผู้ชายนะฮะเป็นมุสลิมคือถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเข้ามักกะฮ์ไม่ได้นะ อ่ะนะไม่ถือว่าไม่ถูกนะอเกนมาเล็กไม่ใช่ครับอ่ะเปียดุลพัดบ้างอ่ะให้พี่เขาหน่อยต้องลงถูกกี่ข้อก่อนโอ้3ข้อข้อ3ข้อนะอ่ะหนึ่ง
หนี้สินไม่เกี่ยวครับเพราะว่าการไปฮัจญ์เนี่ยถ้ามีหนี้สินขออนุญาตเจ้าหนี้เจ้าหนี้อนุญาตเนี่ยไปได้ครับอาจารย์ถามคำถามยากนะไม่ยากไม่ยากผมก็ยากสำหรับผมตอนนี้ตัวสั่นเลยอ่ะข้างหลังครับข้างหลังฮะสามข้อมีอะไรบ้างครับทรัพย์สินแน่นอนร่างกายแข็งแรงความรู้ยังครับความรู้เนี่ยถ้าเรามีแซะเราตามแซะยังได้อีกข้อหนึ่งฮะมีบารมีของผู้ชายในของผู้หญิงผมบอกผู้ชายผู้หญิงก็ดันอะไรนะครับเนียดเหรอฮะต้องมีเนียดไปอุมรอไปฮัจญ์นี่ต้องมีเนียดอยู่แล้วนะแต่อันนี้คือเงื่อนไขก่อนไปยกเลยยกเลยทีนี้ก่อนมีสติสัมปชัญญะคนบ้ายังไงก็ไม่ต้องทำไม่วาญิบสำหรับคนบ้าที่ไปทำฮัจญ์แต่ข้างหลังครับทั้งการเดินทางไปและกลับจะต้องปลอดภัยไม่มีสงครามนะอ่ะได้ครับอ่ะเชิญเลยฮะความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับบางผมอยากกอดบางสักทีนึงรอตั้งนานถ้าเป็นผู้หญิงก็มีมารอมอีกข้อหนึ่งครับครับเดี๋ยวจะรอครับบางครับครับใครนะช่างซบนะฮะหน่อด้วยช่างซบกินน้ำเยอะๆนะบางมาจากไหนครับมาจากไหนครับบ้านลาดพร้าวโอ้โหอันเป็นร้านฮะมาไกลทำแบบขอบคุณทุกท่านนะฮะอาจารย์มีอะไรไหมฮะไม่มีแล้วครับก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆนะพี่น้องก็อย่าลืมนะเดินกลับบ้านขอเราคุ้มครองเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณจริงๆจากใจนะครับที่มาในงานปูเสือวันนี้นะครับเราก็พยายามทำหน้าที่นะฮะดูแลต้อนรับพี่น้องอย่างดีที่สุดนะก็เห็นเต็นท์กลางแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเอายุงเข้าไปในเต็นท์ด้วยนะฮะก็วันนี้นะฮะก่อนจากก็อย่าลืมสลามกันนะเราไม่รู้จักกันวันนี้รู้จักกันแล้วนะอย่าลืมฝากเราผ่านด้วยนะครับในดวงใจของพี่น้องนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ทิ้งท้ายด้วยกันฮะก็เนื้ออันใดวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำบุญกันนะครับนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้ส่งเสริมนะครับองค์กรศาสนาองค์กรไหนก็ได้ครับพี่น้องช่วยกันและหลายคนก็ช่วยเหลือองค์กรแต่ละองค์กรนะครับแล้วก็อย่าลืมเราผ่านก็แล้วกันนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็ให้พี่น้องขอกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับนะขอเราคุ้มครองจนกระทั่งถึงบ้านนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์อ๋อของ8ใครขับรถมั้งครับของ8มีใครไปทางของ8มั้ยครับหมอน้องจะขับตามไปด้วยนะครับมีมั้ยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มุดไปส่งก็ได้หมายถึงว่าขับไปตรงได้ครับได้ครับนะถ้าใครขับไปทางคลอง8นี่เดี๋ยวฝากหมอน้องไปด้วยหมายถึงว่าขับตามไปนะครับครับยาซากัลลอฮ์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์